ครับแล้วก็ต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะฮะผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะที่เต๋ออยากให้คุณแนะนำอยากแนะนำคุณผู้ชมนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอลีน่าเอสไฟเบอร์นะฮะเอลีน่าเอสไฟเบอร์เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ต้องสมมติอะหลายคนเป็นนะออกกำลังกายมาเดือน2เอา2เดือนก่อนน้ำหนักไม่ลงลงแค่โลเดียวครับมันท้อนะมันท้อแล้วมันถอดใจแล้วมันก็จะกลับไปกินเหมือนเดิมพี่จะบอกเลยว่าพี่ก็เป็นคนนั้นคนหนึ่งนะเราต้องมีตัวช่วยเราต้องมีตัวช่วยนะฮะในเรื่องของการขับถ่ายในเรื่องของการเผาผลาญในเรื่องของการดักจับแป้งไขมันน้ำตาลนะฮะครับเราต้องมีตัวช่วยถ้าเราไม่มีตัวช่วยออกยังไงก็ไม่ลงอันนี้เทรนเนอร์บอกเองครับสมมติวันนี้โอมออกไปสมมตินะคะสมมติไป100แคลอรี่ร่างกายมันก็จะจดจำแล้วว่า100แคลอรี่เพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปโอมต้องออกอีก200แล้วก็เพื่อเป็น300 400ตายตายพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันต้องมีตัวช่วยเอลีน่าเอสไฟเบอร์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งมันจะเห็นผลตั้งแต่ซองแรกครับเมื่อเช้าโอมมีความสุขมากในการเข้าห้องน้ำเอลีน่าตัวนี้เนี่ยมันสกัดจากองุ่นนำเข้าจากเกาหลีนอกจากองุ่นแล้วเนี่ยรสชาติของเขายังหวานอร่อยแต่หวานเนี่ยน้ำตาล 0% นะคะเป็นสารสกัดจากความหวานเฉยๆแล้วก็แคลอรี่ 0% ครับไม่ฝาดไม่หนืดคอไม่ฝืดคอเหมือนบางยี่ห้อตัวนี้ดื่มไปแล้วเหมือนดื่มน้ำผลไม้ราคาแพงนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้แพงนะคะดื่มก่อนนอนทุกวันแต่พี่ชอบดื่มตอนเช้าเพราะว่ารายการทำตอนเช้าดื่มก่อนนอนกินอาหารออกกำลังกายแล้วก็ดื่มก่อนนอนไปตอนเช้าก็จะรู้เรื่องเลยขนาดแม่ลีน่าเป็นคนไม่เคยชมสินค้าใครเลยส่งไปให้แม่กินแม่ยังบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็รู้สึกโอเคมากแล้วก็รู้สึกดีคือแม่พูดแบบเหมือนแม่จะขออีกกล่องสองกล่องนะเราก็รู้นะแล้วเราก็บอกแม่ต้องโทรไปขอกับคุณอะไรนะคุณเมลคุณเมลน้องเมลเขาเป็นผู้บริหารเอลีน่าชอยก็คือเขาเป็นเจ้าของเอารูปน้องเมลขึ้นหน่อยนะฮะเขาเป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของเสื้อสีเขียวเนี่ยเขาคิดสูตรนี้ขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ให้โรงงานผลิตนะฮะและที่สำคัญเนี่ยมันจะไปดักจับแป้งไขมันน้ำตาลนะคะแล้วก็มันพรีไบโอติกมันดังมากใน YouTube นะใครที่เปิด YouTube บ่อยๆมันจะมีโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มันใส่พรีไบโอติกเนี่ย FOS เนี่ยตัวนี้จะไปปรับสมดุลในลำไส้ทานได้ทั่วช่วงวัยอายุทุกวัยสามารถทานได้สำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักเขาบอก1เดือนลงได้5โลครับ1เดือนลงได้5กิโลอันนี้น้องเมลเขาการันตีเลยแต่พี่ก็เชื่อนะเพราะว่าเวลาขับถ่ายมันมีความสุขมากเลยนะฮะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นหน้าท้องมันจะแบนราบด้วยนะฮะวันนี้มาโปรโมชั่นโอ้โหพี่บอกเลยว่าหลักร้อยวันนี้โปรโมชั่นครับ1กล่องปกติ690บาทไม่ขายนะฮะเหลือเพียง390บาทต่อ1กล่องเท่านั้นนะฮะและก็มีโปรโมชั่นด้วยในเดือนวันนี้เดือนกุมภาพันธ์นะฮะโปรโมชั่นวาเลนไทน์นะครับนี่เลยครับซื้อเอลีน่าเอสไฟเบอร์จำนวน4กล่องนะครับราคาพิเศษเพียง 1,560 บาทและคุณนะจะได้แก้วปรับอุณหภูมิฟรีไปอีก1แก้วด้วยนะฮะถ้าใครสนใจครับเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0932915549หรือที่ LINE @arena ครับอยู่ที่มุมขวาตรงนี้ใครอยากสั่งซื้อรายละเอียดเป็นตัวทงตัวแทนได้หมดเลยที่เพจ Facebook Elena S Fiber เพจบริษัทนั่นเองนะจ๊ะติดปากเลยอ่ะคือกินแล้วมันอร่อยอ่ะครับมันกินเหมือนกินน้ำผลไม้ราคาแพงที่ขายอยู่ในภัตตาคารน่ะครับอร่อยจริงๆแต่กินแล้วไม่อ้วนทีแล้วหอมอ่ะมันเลิศตรงนี้แหละนะฮะอ่ะรีบโทรไปนะฮะ0932915549ใช่มั้ย5549เนาะครับน้องเมลเจ้าของนะคะผู้บริหารเอลีน่าชอยนะฮะตัวนิดเดียวนะฮะอ่ะมากันต่อข่าวบันเทิงค่ะเอาละครับเราไปดูครับทิศไพวันไม่ทนครับสวนคืนเจ้าของแบรนด์1นะฮะปล่อยแชทนะฮะที่เคยคุยเรื่องของเรทราคารับงานกันนั่นเองนะฮะก็มีดราม่าเรื่องใหม่ผุดขึ้นมาอีกแล้วเมื่ออยู่ๆก็มีเจ้าของแบรนด์รายหนึ่งครับได้ออกมาเปิดเผยแชทเรทราคาในการวางสินค้าในไลฟ์นะฮะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทิพย์ไพวันน่ะยังคงเป็นพระอยู่ก็ทำเอาโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะฮะทิพย์ไพวันเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเพจ Facebook นะฮะบอกว่าผมเห็นแล้วนะครับที่เป็นข่าวเรื่องของแชทเรทราคาการวางสินค้าตอนผมเป็นพระเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่คุยคือลูกศิษย์ของผมนะฮะก็คุยกับเจ้าของแบรนด์นึงซึ่งตอนนั้นทั้งอ่อนวอนทั้งขอร้องเหลือเกินเพราะว่าอยากจะเอาสินค้าน่ะมาวางไว้บนโต๊ะที่ทิศไพวันไลฟ์สดขนาดช่องอ่ะยังก็เป็น
เออนั่นแหละเพราะคนดูเท่าไหร่นะต้นแสนเออเยอะมากรอบนั้นเป็นแสนนะแล้วก็ยังไม่รับนับที่มันดูรันอีกรอบนึงนะเป็นล้านใช่เพราะว่าที่พี่วันบอกว่าผมเนี่ยไม่แก้ตัวแก้ต่างอะไรนะเออเพราะว่าเพราะที่ให้ลูกศิษย์ตกลงกับเจ้าของแบรนด์เช่นนั้นเพราะว่าเข้าใจว่ามันทำได้หลังจากที่ผมเนี่ยเข้าไปพบที่กรรมาธิการที่รัฐสภาแล้วว่าถ้ามาไลฟ์สดจะเอาของมาวงมาวางได้ไหมเขาบอกว่าทำได้ทำได้ไงมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเออคือตอนนั้นเนี่ยผมมีทีมงานเนี่ยนะฮะ4คนผมต้องเลี้ยงดูลูกศิษย์ทั้งเรื่องทุนการศึกษาที่พงที่พักอาหารการกินต่างๆมากมายและผมจ่ายเงินเดือนให้กับพวกเขาด้วยและก็หลงดีใจว่าแบรนด์ต่างๆที่เข้ามามองเห็นจุดนี้เนี่ยอยากจะมีส่วนในการช่วยอุปถัมภ์กับน้องๆหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าทีมงานของคุณทิพย์ไพวันในขณะที่เป็นพระอยู่ซึ่งโดยมารยาทที่ดีแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะไม่นำเขาเรียกว่าแชทหรือการคุยส่วนตัวเนี่ยมาเปิดเผยทิพย์ไพวันบอกแบบนี้ผมอาจจะไม่ทราบเจตนานะฮะบอกว่าเอามาลงเพราะอะไรที่แบรนด์หนึ่งเอาแชทมาลงเนี่ยที่ได้คุยกับลูกศิษย์เอามาเปิดเผยเช่นนี้มันไม่เหมาะสมนะเออต้องการอะไรมุ่งหวังผลในทางไหนกันแน่ขอโทษนะครับถ้าผมทำอะไรไม่พึงพอใจให้แต่สิ่งที่อยากจะอธิบายมีแค่นี้พร้อมกับทิ้งท้ายประโยคเด็ดไว้ใต้โพสต์ดังกล่าวบอกว่าไม่น่ารักเหมือนตอนมาเกาะหน้าโต๊ะไลฟ์สดเลยนะครับนี่นะฮะทิ้งท้ายไว้แบบนี้เลยนะครับค่ะเออนี่จากคุณไพวันวรรณบุตรนะฮะจากเพจ Facebook มันไม่ควรเอามาเปิดเผยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของการต่อรองราคามันไม่ควรเอามาเปิดเผยในที่สาธารณะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่ก็เห็นหลายช่องก็พยายามที่จะไปโพสต์ให้เห็นว่าเป็นช่องตัวเองนู่นนี่นั่นเป็นเขาเรียกว่าเกาะกระแสตามกระแสไปไปเกาะกระแสทิศเขาตอนนั้นนะพี่เต๋าจำได้เลยแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายนะคะพี่ว่าเนาะบางทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อสินค้าตัวเองกลับมาได้ขายได้อีกหรือหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นคอนเทนต์หรือเป็นอะไรตอนนี้เขาก็สึกแล้วนะคะทุกคนก็ต้องทำมาหากินนะคะไม่มีใครไม่อยากทำมาหากินเพราะว่าทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายทางนั้นนะคะครับเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางนะคะอย่าไปวุ่นวายกับแกมากเลยนะคะครับเออพูดถึงเรื่องเงินทองเนี่ยนะคะก็มีอีกหนึ่งคนที่โดนทักขอยืมเงินอยู่บ่อยครั้งจนครั้งนี้จนต้องออกมาพูดแล้วนะฮะพูดทำไมอ่ะกับคุณบุ๋มมนัสดาอ๋อบุ๋มหมอบุ๋มรวยไงยืมมันได้บุ๋มมันรวยคุณบุ๋มมนัสดาสั่งชาวเน็ตเนี่ยนะฮะ เขียนเรียงความ4หน้ากระดาษ A4 แลกกับเงินที่ขอ500บาทล่าสุดเนี่ยบุ๋มมนัสดาครับได้มีการโพสต์ภาพเป็นข้อความแชทของชาวเน็ตรายนึงทักมาหาเธอขอเงินแถมยังนะฮะตอบกลับว่าบุ๋มไม่จริงใจไม่ได้นะเพราะผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวพร้อมเขียนแค่ว่าขอให้พระลงโทษอย่างหนักโดยชาวเน็ตดังกล่าวนี่ครับบุ๋มมันรวยสองข้อความมาหาคุณบุ๋มบอกว่าคุณน่ะไม่จริงใจไม่ได้ผู้ดีแค่500ยังไม่ให้เลยงานนี้สะบุ๋มตอบกลับจัดหนักไม่เบาครับเล่นเอาบรรดาชาวเน็ตเห็นแล้วเอาส่วนใหญ่ขำอ่ะเพราะตลกอ่ะบอกว่าค่ะใช่ค่ะเงินแค่500เนี่ยแหละค่ะจงเขียนนะฮะเขาบอกว่าเงินแค่500นะจงเขียนเรียงความหัวข้อทำไมฉันต้องให้เงินคุณมาจำนวน4หน้ากระดาษ A4 ค่ะนี่นะฮะเขียนเยอะเกินพร้อมทิ้งท้ายว่าแอดมินสุดสวยนะฮะแถมสาวบุ๋มก็ยังคอมเมนต์บอกว่าขอ100ขอ200ช่วยเติมวอลเล็ตให้ด้วยค่ะแบบนี้ก็มีมาเยอะมากเลยที่ต้องเจอขอตลอดเลยรวยไงในขณะที่แฟนกับคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยนะบอกว่าตายแล้วโอ้โหขอ500เขียนตั้ง4หน้ากระดาษ A4 พระบอกขอ 1,000 ต้องเขียน8หน้ากระดาษ A4 เลยไหมคะพี่บุ๋มคะนะฮะก็ต้องแก้ผิดแบบนี้ก็บุ๋มรวยไงอุ๊ยแต่ถ้าเขียนมาจริงๆอ่ะก็ต้องให้เนาะให้อยู่แล้วบุ๋มใจดีโอ้ยไม่จะมาให้ทุกคนไม่ได้นะเขาก็คาร์ดนางคัดเองนางรวยบุ๋มนี่มันวิ่งงานวันหนึ่งนะขนาดตอนนั้นโควิดมานะงานมันก็อาจจะลดไปแค่รายการ2รายการแต่มันมีรายการประจำของมันบุ๋มมาประมาณ 4-5-6 รายการวันหนึ่งมันวิ่ง 7-8 ที่อ่ะวิ่ง 7-8 ที่อ่ะรายได้เขาเยอะแล้วบางคนบอกบุ๋มจะไปเล่นการเมืองบุ๋มจะไปลงพูดว่าโอ๊ยเป็นฉันเป็นไอ้บุ๋มฉันไม่เล่นนะเพราะว่ารายได้บุ๋มมากกว่าเงินเดือนผู้ว่าอีกอ่ะรายได้มากกว่าเงินเดือนผู้ว่านะเวลาสิ้นเดือนหรือเวลาก็เก็บเช็คเนี่ยโอ้รายได้มันมหาศาลนะไม่ต้องเหนื่อยกับเหมือนกันแล้วทุกวันนี้บุ๋มไม่ได้ขับรถเองนะเขามีคนขับรถขับรถแล้วก็ไปรอใต้สถานีหรือว่าไปรอตามช่องต่างๆพอผมถ่ายรายการเสร็จก็ลงมาแล้วก็วิ่ง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 โอ้ยรวยทำอย่างนี้เพราะว่าสงสารคนชอบช่วยเหลือคนในบุ๋มอ่ะครับช่วยจนช่วยทุกคนอ่ะช่วยจนบางทีก็แบบว่าเพื่อนก็แกล้งมันอ่ะนั่นแหละแกล้งอะไรวะนะ
บางทีก็คือเหมือนใช่กับเธอทะเลาะกันอย่างเงี้ยทะเลาะกันแล้วฉันเกลียดเธออย่างเงี้ยฉันก็ไปให้บุ๋มช่วยเกลียดเธอด้วยอย่างเงี้ยบุ๋มก็ไม่รู้เรื่องไงเออไม่รู้เรื่องไงแต่ด้วยความรักเพื่อนไงเออแต่งานเยอะค่ะเป็นนางสาวไทยคนเดียวนะที่ยังเห็นว่าวิ่งงานอยู่นะแล้วงานเยอะที่สุดนะครับงานเยอะที่สุดนะบุ๋มเนี่ยวิ่งกันแบบว่าวิ่งแบบโอ้โหแต่ละมุมเมืองอ่ะวิ่งหมดอ่ะเคยไปถ่ายรายการกับบุ๋มที่รังสิตอ่ะคลองเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะกูยอมใจอ่ะยอมใจเรื่องอะไรสตูดิโออยู่กลางทุ่งอ่ะอ้าวเงียบๆดีชอบเงียบผีเลยล่ะอ้าวเงียบผีอ่ะดิมันเงียบไงมันต้องผ่านรถติดเข้าไปก่อนไงเส้นคลองไงฟิวเจอร์แล้วก็ไปตรงคลองแล้วก็เข้าไปในทุ่งอีกว่ามันหลอกกูมาข่มขืนหรือเปล่าวะเออหรือมีผู้ชายหรือเปล่ามันบอกว่ามันจะเป็นสตูดิโออยู่กลางทุ่งนาเลยพี่เต๋าไม่ต้องกลัวจริงๆด้วยอยู่กลางทุ่งจริงเออนั่นน่ะแล้วก็วันนั้นก็ไปเจอบุ๋มที่แกรมมี่แล้วก็ไปเจอที่ไทยรัฐโอ้วิ่งแข่งกับกูสู้ตายจนทุกวันนี้กูเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วบุ๋มยังวิ่งอยู่เลยยอมนะคะนั่นแหละสู้กันต่อไปลูกก็มีแค่คนเดียวมีงานก็ต้องทำงานลูกก็มีแค่คนเดียววิ่งแบบว่าเหมือนมีลูก10คนจะได้มีเงินเก็บเยอะๆไงไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วนะคะอ่ะต่อค่ะหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดละอ่ะฝากด้วยนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับเอลีน่าเอสไฟเบอร์นะคุณผู้ชมนะคะก็พี่เต๋อบอกไว้แล้วนะคะตั้งแต่ต้นเบรกแล้วนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณจะต้องทานแล้วก็ต้องกินเพราะว่าหลายคนมันมีปัญหาเรื่องน้ำหนักโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงแล้วก็น้องๆผู้ชายเราไปกินอาหารมันก็อร่อยปากพอเราต้องมาออกกำลังกายมันก็เหนื่อยถอดใจท้ออย่างนี้แล้วกันก็กินให้มันอร่อยไปเลยเป็นผลิตภัณฑ์ชงดื่มแล้วทานให้อร่อยแต่ไปบล็อกนะฮะไปจับนะฮะพวกไขมันพวกน้ำตาลซึ่งเป็นภาษาเหตุของความอ้วนแล้วก็มีตัวจุลินทรีย์ตัวหนึ่งชื่อว่าพรีไบโอติกจะไปปรับสมดุลของลำไส้ด้วยนะฮะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเจ้าของเขาตัวนี้เดี๋ยวเขาคิดสูตรนี้มานะเป็นองุ่นนำเข้าจากเกาหลีนะฮะเป็นสารสกัดออร์แกนิกเลยรสชาติอร่อยมากแต่ไม่อ้วนกินแล้วผอมอร่อยหวานแต่ไม่อ้วนกินแล้วผอมมีที่ไหนอ่ะนะฮะต้องเมลคนนี้นะน้องเมลผู้บริหารเอรีน่าชอยเป็นคนคิดสูตรนี้มาเลยนะฮะคุณผู้ชมนะวันนี้ราคายังไม่ถึง400เลยฮะอ่ะข้างกล่องเนี่ย690บอกว่าไม่ขายคุณเมย์บอกว่าลดราคาหน่อยในรายการน้องมันคันปากครับเหลือเพียง390บาทต่อ1กล่องเท่านั้นนะฮะแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นของเทศกาลวันวาเลนไทน์เดือนแห่งความรักมาแล้วนะครับใครสนใจนี่เลยฟังดีๆนะครับเดือนนี้ทำไมอ่ะไม่ชอบแต่หลายคนชอบเดือนนี้เพราะว่าเอลีน่าชอยเอ้ยทีมเอลีน่าชอยเนี่ยมอบนะฮะทำโปรโมชั่นดีๆให้ครับซื้อเอลีน่านะจำนวน4กล่องเนี่ยนะครับก็จำนวนราคาพิเศษเลย 1,560 บาทเท่านั้นแถมแก้วปรับอุณหภูมิฟรีไปอีก1แก้วด้วยโปรนี้ที่นี่ที่เดียวนะหาที่อื่นไม่ได้ถ้าใครสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0932915549 0932915549นะครับหรือที่ LINE นะฮะที่ Arena ของเรานะครับรวมถึงอยากจะสั่งซื้อหรืออยากเป็นตัวแทนนะครับไปที่เพจ Facebook ได้ตรงนี้เลยครับ Arena Fiber เพจบริษัทนั่นเองนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนครับ